อ่ะเพราะฉะนั้นมาทบทวนก่อนเขาบอกว่าเราก็ต้องรู้ก่อนว่า1ไร่เนี่ยมี400ตารางวาเนาะเพราะนั้นมันคือ 6,600 ตารางเมตรนะครับ1,600ตารางเมตร30ไร่มันก็เลยซัดไป 48,000 ตารางเมตรนะฮะอันนี้คือพื้นที่นะครับ 48,000 เนี่ยคือพื้นที่พื้นที่จากสูตรพื้นที่คือกว้างคูณยาวนะฮะกว้างคูณยาวทีนี้ถ้าเราให้ด้านกว้างเป็น x นะเราให้ด้านกว้างเป็น x ด้านยาวมันก็เลยจะต้องมีค่าเท่ากับ 48,000 ส่วน x นั่นเองนะครับเราก็จะได้สมการและเราก็เลยหาจำนวนเงินได้ก็คือ fx นะ fx เนี่ยมันก็จะเท่ากับด้านกว้างคือ 1,200 เนาะโจทย์บอกคูณ x แล้วก็ด้านยาวคือ 1,000 คูณด้วย 48,000 ส่วน x นะครับเขาถามหาว่าจะต้องล้อมรั้วให้มีด้านกว้างด้านยาวเท่าใดจึงจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดก็คือคิดไอ้เนี่ยให้ต่ำที่สุดนะฮะคิดไอ้นี่ให้ต่ำที่สุดนั่นเองต่อไปเดี๋ยวนะมันมีคำถามเดียวใช่ไหมโอเคใช่คำถามเดียวมาเริ่มจากฟังก์ชันถูกป่ะเหมือนเดิมเริ่มจากฟังก์ชันดังนั้นถ้าเริ่มจากฟังก์ชันให้ฟังก์ชันเนี่ยมันต่ำที่สุดเราก็จับคูณเข้าไปเลยเนาะจับคูณเข้าไปเลยเดี๋ยวนะกว้างคูณยาวเหรอคูณเข้าไปเลยเหรอเอางั้นเหรอถ้าคูณเข้าไปเลย x จะหายนะนั่นน่ะมันจะเป็น 1,200 ใช่คูณ 48,000 หาร 1,000 ก็คือ 57,600กว้างคูณยาวเหรอรู้สึกมีความแปลกนะใช่ใช่มีความแปลกขออ่านโจทย์อีกรอบล้อมรั้วรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากพื้นที่30ไร่อ๋อเธอครูทำผิดขออภัยสมการนี้ผิดสมการนี้ผิดขอตั้งต้นที่กว้างกับยาวก่อนโอเคนะเรามาตั้งต้นที่กว้างกับยาวถ้ากว้าง x จะยาวเท่านั้นถูกไหมฮะทีนี้วาดรูปก่อนคือคณิตศาสตร์เนี่ยหรือวิทยาศาสตร์ในวิชาคำนวณทั้งหลายแหละอยากให้วาดรูปมากเลยเพราะเมื่อกี้ไม่ได้วาดรูปก็เลยคูณผิดไงก็เลยทำผิดถ้าวาดรูปก่อนเห็นยังกว้างก็คือ x ตรงนี้ยาวคืออะไรคือตรงนี้โอเคไหมแปลว่ามันมีกี่ x 2x แล้วมันมีกี่ยาว2ยาวถูกกว้าง 1,000 เนาะยาว 1,200 เนาะเพราะนั้นสมการ fx ก็เท่ากับ 1,000 คูณ 2x นี่คือเงินที่ต้องจ่ายสำหรับด้านกว้างแล้วก็บวกเงินที่ต้องจ่ายสำหรับด้านยาวคือ 1,200 คูณ2เท่าของ 48,000 ส่วน x อย่างนี้ถึงจะถูกนะฮะโอเค
ช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือ 2,000x คือต่อเปิด x จะคูณกันหนึ่งอ่ะสี่หมื่นแปดเป็นล้านเห็นไหมฮะหนึ่งหนึ่งห้า200แล้วก็0 3ตัวส่วน x นะครับบวกก็5ว่าแล้วว่าแล้วเลยเท่ากันโอ้อ่ะแล้วไงต่อแล้วก็คิดเลขเนี้ยให้มันน้อยที่สุดใช่ป่ะอือหือแหมมันจะเยอะเลยน้อยสุดยังไงอืมขอเป็นสเต็ปที่3แล้วนะขายพวกนี้ทั้งหมดแผงเนี้ยขึ้นไปให้หมดให้เหลือแค่นี้เอาละเรามีกี่วิธีในการคิดไอ้นี่ให้มันน้อยที่สุดยังไงดีแล้วที่เรียนมามันมีกี่วิธีในการคิดฟังก์ชันน้อยที่สุดนอกจากการวาดกราฟนั่นเด็กยังไม่รู้หือเรียนแล้วไม่ใช่เหรอพวกเนี้ยกระดิ่งเรียกแขกเสียงดังไหมเสียงกระดิ่งดังไหมดังอยู่ดังอยู่เพราะว่า Discord ไม่ได้ตัดออกตัดไม่ทันแต่ถ้ากดหลายทีไม่รู้ตัดป่ะตัดเหรอแต่ยังได้ยินอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยฮะเมื่อกี้รัวๆไม่ได้ยินเหรอตอนแรกที่บอกว่าดูอ้าวเหรออ่ะกดรัวๆนะได้ยินไหมได้ยินแค่ตอนท้ายมันเลือกมาเหลือละตัวละอ๋อแปลว่าถ้าอยากให้ได้ยินต้องกดทีเดียวอย่าไปเบิ้ลต้องกดทีเดียวลองเว้นแล้วกดไม่ต้องเว้นเออเพราะถ้าเบิ้ล Discord มันรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เสียงพูดปกติตัดเลยเอาละมาย้อนกลับมาทำไมเลขมันช่างเยอะอย่างนี้นี่มั่วๆไปแล้ว x เป็น1ฮะมา x เป็น1ได้เท่าไหร่ใช่ได้เท่านั้นอะร้อยกว่าล้านอ่ะใช่ป่ะถ้า x เป็น2อ่ะ x เป็น2ได้เท่าไหร่ก็เลย 4,000 บวก x แล้วหารหาร2ดีกว่าใช่คำถามคือถ้า x เป็น2มันจะลดลงเยอะหรือว่าลดลงน้อยน้อยมั้ยดูดิดูดาวเอาเร็ว x เป็น1ได้
ร้อยล้านเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ย x เป็น2ได้เท่าไหร่ถูกตกลงอย่างนี้เรียกว่าเลขลดลงหรือเลขเพิ่มขึ้นลดลงนี่เข้าเขาแล้วนะเราต้องการเลขที่มันต่ำที่สุดใช่เปล่าถูกเป็นแล้วเห็นไหมคิดเป็นแล้วเพราะนั้น x ต้องมากกว่า2เยอะเลยเอา x เท่าสักเท่าไหร่ดี 1,000 นึงได้ไหม x เป็น 1,000 ถ้า x เป็น 1,000 นะตัด0ไป3ตัวตัดข้างขวาไป3ตัวข้างขวาเหลือเท่าไหร่เหลือแสนแล้วข้างซ้ายจะเป็นเท่าไหร่2ล้าน2ล้านกลายเป็นว่า2ล้านบวกแสนเนี่ยแปลว่า x มันอยู่ระหว่าง0ถึง 1,000 นั่นแหละชัวร์ค่าต่ำสุดอะอยู่ระหว่าง0ถึง 1,000 เอาเท่าไหร่ดีโอ้ x เป็น500ล่ะ500ข้างซ้ายจะเป็นล้านหนึ่งอ่ะเขียนก่อนอย่าเขียนเลยขี้เกียจเลขเยอะ TikTok 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 คือแต่พอเห็นภาพแล้วใช่ป่าวว่าจากเลขเยอะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวครูเขียนให้จากที่แรกอ่ะ x เป็น0x เป็น1ใช่ไหมฮะเลขโคตรเยอะใช่ป่ะแต่ว่าพอ x เป็นเท่าไหร่นะ x เป็น1x เป็น2ใช่ป่ะเลขลดลงมาครึ่งนึงถูกป่ะประมาณครึ่งนึงใช่มั้ยฮะทีนี้พอบอกว่า x เป็น 1,000 ใช่เลขมันก็จะประมาณล้านนึงอ่ะก็แถวๆเนี้ยมันก็คือเป็นคล้ายๆจุดกลับแล้วอ่ะคำตอบมันอยู่แถวๆเนี้ยนะคำตอบมันอยู่ระหว่าง0ถึง 1,000 อ่ะแน่นอนนะฮะถูกไหมเอาแหละใช้วิชามาแล้วกันนะจับดิฟไปเลยยังจำได้ไหมที่ครูบอกจับดิฟไปเลยจำไม่ได้จะทำให้ดูอีกทีนึงนะฮะfxเท่ากับ 2,000 x บวกล้าน115 200แล้วก็0 3ตัวคูณด้วย x กำลังลบ1นะครับเวลาที่เราดิฟคือเราจะตบกำลังมาข้างหน้าแล้วก็ค่าจะลดลงไป1เพราะอันนี้จะได้ 2,000 และ x กำลัง0อันนี้จะได้ติดลบ115 200แล้วก็0 3ตัวแล้วก็ x กำลังลบ2ครับเพราะนั้นก็คือส่วน x กำลัง2นะฮะเท่ากับ0ครับผมจับเท่ากับ0ย้ายข้างไปย้ายข้างไป115 200แล้วก็0 3ตัวเท่ากับ 2,000 x กำลัง2ครับผมอ่ะ0ตัดไป1 2 3 1 2 3เอา2ตัดไป x กำลัง2ก็เลยเท่ากับ115 200หาร2ครับเหลือ 57,000 ถอดรูทx เดียวก็เลยเท่ากับบวกลบ240ครับผมมี2ค่ามีจุดวิกฤต2ค่าแต่เราไม่เอาค่าลบอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่า x มันคือค่าความกว้างถูกป่ะติดลบไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบแล้วคืออย่าในเวลาคิดจริงไม่ต้องใช้สีน้ำเงินก็ได้นะอันนี้แบบใช้ดิฟนะดิฟเขาเรียกว่าดิฟเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือกว้าง
เท่ากับ240แล้วก็ยาวเท่าไหร่วะเขาถามหาความยาวป่ะในโจทย์ถามด้วยแต่ว่าเราเคยมีสมการความยาวอยู่นี่48,000ส่วน x ใช่ไหมก็คือ48,000ส่วน240ยาวคือ200ครับทำไมยาวกันหรอป่ะนั่นน่ะสิก็แปลว่าที่เราตั้งกว้างกับยาวเราตั้งสลับกันไงโอเคป่ะที่เราตั้ง x อ่ะเราตั้งสลับกันไปหน่อยนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเราค่ามันล่ะเราก็แทนค่าคืนใช่ไหมแทน x เป็น240เข้าไปในสมการ fx สีดำอ่ะแทนค่าเข้ามาที่เนี่ยสายน้อยสุดแทนค่าคืนกันอ่ะถ้าคิดตัวหน้าครูคิดตัวหลังครูได้ตัวหลังแล้วตัวหน้าเธอได้เท่าไหร่ครูคิดตัวหลังแล้วเธอคิดตัวหน้าเดี๋ยว 2,000 คูณ240อ่ะ480,000เหรอ2,220ใช่ถูกโอเคคำตอบก็คือ960,000ครับผมบาทจบเรียบร้อยยิ่งทำยิ่งยากว่ะจากที่คิดว่ามันจะง่ายแล้วเดี๋ยวจะรีบทำแป๊บเดียวจบปิดจ็อบทำไมยิ่งทำยิ่งยากอ่ะจดจะจดยังไงเนี่ยจดถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวไล่ให้มาสิ่งที่ต้องจดขั้นแรกจดไอ้นี่ก่อนจดสูตรนี้ก่อนกากบาทไม่เอานะได้ได้คืออะไรอ่ะเขาให้กินเช้าไปเย็นใช่ไหมอือฮึแล้วสองเม็ดวันละสองเม็ดเพราะว่าเช้าพี่จะกินทีละสองเม็ดอ้าวสวยเลยแล้วเป็นไงก็คือมันตับตรงแดงที่มันแรงมากน้ำมันตับปลาเหรอมันเป็นน้ำมันสนอะน้ำมันสนกินเพื่อมันในเลือดอะไรเงี้ยมันจะเสียออกถามจริงเอามาจากไหนใครบอกใครบอกใครบอกเชื่อเขาเหรอนี่ขั้นที่สองเพราะนั้นอันที่ส่งไปก่อนหน้านี้ต้องแคนเซิลไม่ได้เดี๋ยวงงอันเซ็นไปแล้วก็ขั้นที่สามคือตรงนี้คือสีน้ำเงินกับสีแดงน้ำมันสนช่วยลดไขมันในเลือดได้หรอมันดูเหมือนว่าพวกที่มันกินกันถามจริงต้องออกกำลังกายดิเกี่ยวอะไรกับน้ำมันสนนะมันถือว่าช่วยเหรอคนที่ผักแม่ด้านไม่ดีเนาะขั้นที่สามก็เหมือนน้ำมันปลาอ่าฮะ